สวัสดีครับ PTL ค่ะทำยังไงต่อคะได้กำไร 3% แล้วค่ะถือต่อถือต่อสัญญามันจะเป็นแท่งเขียวอยู่นะถือต่อถือต่อนะฮะสัญญาณเป็นแท่งเขียวขนาดนี้ละเดี๋ยวดูนิดนึงวอลุ่มมันเท่าไหร่วอลุ่มมัน400นะฮะวอลุ่มมันก็น่าจะขึ้นต่อได้นะขึ้นต่อได้ขึ้นต่อได้คือมันมีหุ้นพิเศษอยู่ 2-3 ตัววันนี้นะฮะ PTL เนี่ยทรงมันขึ้นมาละแล้วก็ตัวของ PU นะฮะTU มันก็เป็นทรงพิเศษเหมือนกันไปดูกันเนาะ TU ไปดูว้าวตัวนี้นะฮะไปดูเลยซึ่งก็ถ้าแถวนี้ก็ไม่ต้องไปตามแล้วอย่าตามนะแต่คนมีจาก18บาทถือต่อไปใช่ใช่ก็ยังถือต่อไปใครแนะนำให้ถือไม่ต้องตามก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่มันก็ยังได้เนาะถือได้ก็ดีกว่าไม่เสียดีกว่านะฮะ 3% 2% ก็เอาละยากนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะยากคนซื้อโอ้ TU มาพร้อมเรานี่ก็ตั้งแต่นู่นเนี่ย17 18ธันวา18เนี่ย18ธันวาราคาก็อยู่ประมาณ20.30 บาทนะตรงนี้ได้บาทเดียวได้บาทเดียวไม่ขาดทุนโอเคถือต่อไปดีไม่เจอ TL ก็โอเคละนะโอเคเอ๊ะปตท.สผ.เด้งไปถึงไหนคะปตท.สผ.นะครับก็ผมว่าสผ.เนี่ยวอลุ่มมันหายหมดเลยนะค่ะในแล้วมันก็ยังไม่ได้หลุด80นะฮะ85.50 บาทนะครับมันก็เด้งได้เท่าไหร่นะตั้งก็90-91ประมาณเนี้ยค่ะเด้งนะฮะเป็นเด้งนะฮะเป็นเด้งยังไม่ขึ้นจริงเป็นเด้งก็มันยังคือกลุ่มน้ำมันเนี่ยต้องบอกว่ามันยังไม่ได้หลุดนะฮะมันยังมีโอกาสมี5ขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าปตท.ไม่หลุด363ปตท.สผ.ไม่หลุด85.50 บาทมันก็ยังถือว่ามันยังสามารถขึ้นต่อไปได้อยู่นะฮะอันนี้เป็นอิเลเวทแล้วนะครับคนละทฤษฎีแล้วนะค่ะแต่ในแง่ของถ้าระบบตัวจุดของเราปตท.สผ.ก็ยังไม่ได้สร้างหัวนะแต่สร้างหัวแล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนด้วยค่ะหัวใหญ่ยังไม่ได้สร้างสมมติว่ายังรีบาวกลับขึ้นไปได้อีกสมองค่ะคือเป็นนิสัยของหุ้นน้ำมันก็เป็นแบบนี้ค่ะค่ะก็ตลาดก็กำลังสู้ตลาดเป็นภาพของการที่แบบว่าไม่มีเงินมากกว่านะฮะคืออาจจะรอไปที่15แล้วก็มีเงินไหมถ้าดูก็คือว่ากองทุนไม่มีเงินอ่ะแล้วเงินของใครปตท.กับปูนซีเมนต์ไทยกับแอดวานซ์ทำไมเข้ามาผมว่าวันนี้บล็อกเกอร์นะบล็อกเกอร์เป็นป๊อปเทรดเป็นบล็อกเทรดขึ้นมาก็บล็อกเกอร์คือรายย่อยเนี่ยบล็อกเทรดแล้วก็บล็อกเกอร์ก็ต้องเอาเงินไปซื้อหุ้นตัวใหญ่ดันขึ้นมาเป็นบล็อกเทรดดันขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นเร็วอะเล่นไม่ถึงว่าแท่งสุดท้ายของทีเฟกอะนะฮะเป็นตลาดหุ้นวันนี้ขึ้นเพราะเดลิเวอร์ชีฟนะฮะขึ้นเพราะบล็อกเทรดเนี่ยแล้วต้นเย็นถ้าเราดูว่าเป็นป๊อปเทรดซื้อนะฮะก็คือเป็นบล็อกเทรดนะฮะก็จะไม่ยาวอะก็ต้องเล่นสั้นๆนะบล็อกเทรดเล่นเร็วมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซูเปอร์มาร์จิ้นนะครับค่ะนะครับแต่ก็มาเล่นกับหุ้นขนาดใหญ่ก็ถือว่าใช้เครื่องมือได้ถูกวิธีนะฮะไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบนะครับได้พอประมาณไม่ได้พอประมาณได้พอประมาณในจำกัดความเสียหายคือมีคนต้องอยู่ในตลาดหุ้นจำเป็นต้องอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะคือไม่รู้จะไปไหนนะฮะก็คือว่าต้องมีความเกี่ยวพันกับตลาดหุ้นไม่ว่าตลาดหุ้นจะดีไม่ดีนะฮะก็ต้องอยู่อย่างโป๊กเกอร์รายใหญ่ที่มีอาชีพเป็นเทรดเดอร์ผู้ทำเทรดเดอร์แล้วอะไรเงี้ยนะครับเขาจะต้องอยู่เขาก็ต้องหาวิธีที่จะมาเล่นเนี่ยแหละแต่ผมว่าเขาก็เข้าใจนะว่าเขาไม่ได้อยากได้อะไรมันหรอกนะฮะแต่ก็ทำให้ตลาดมันมีสภาพคล่องมีอะไรไปนะจนกว่าตลาดจะบอกทิศทางว่าจะต้องทำยังไงค่ะไม่ได้มีสาระอะไรสำหรับการที่ว่ากลับมาตอนเย็นที่เห็นตอนเวลาสั้นมากนะครับประมาณ15 นาทีนะทำไมคนอยากจะไปรับแจ๊สก็ไม่เข้าใจทำไมคะคุณสมบูรณ์อยากจะไปซื้อแจ๊สทำไมบางทีมันก็ใครได้นำมาเนี่ยคือมันก็ติดพันแล้วมันหลุดบางอย่างมันก็คือแนวรับมันก็อยู่ที่ประมาณ7.75 บาทอ๋อรอซื้อ7.75 บาทเหรอฮะมันรอถ้าแถวนั้นน่าซื้อนะเดี๋ยวบอกเขาก่อนนะคะคุณสมบูรณ์รอรับที่7.75 บาทโอเคค่ะใช่จนแท่งเทียนมันบอกก็ค่อยซื้อไปคอยรับไปนะนะครับเขาเรียกว่าที่ตราบใดถ้ามันไม่หลุด7.40 บาทแจ็คก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าต่ำกว่านั้นนะเขาจะเริ่มเดือดร้อนกันแล้วนะนี่สงสัยได้กินแหละจะไปกินอีกใช่ไหมเนี่ยฮะ
มันลงไปแล้วกิน9บาทแล้วคนติดใหม่วิ่งกลับมารับใหม่ติดใจละสิจิตใจแจ๊สทำ A B C นะลงไปตัวนี้เป็น C อ่ะเป็น C ก็ลุยเข้าไปเฮ้ยพี่ถ้า C ลงไป7บาท40อ่ะสวยเลย C ครบอะไรงี้ขึ้น4จบกําลังจะทําขึ้น5อะไรเงี้ยก็ว่าไปพี่แท่งแดงมันเยอะแล้วนะก็แท่งแดงมาพอมันเริ่มแดงได้หลายชาติพอมันแดงใหญ่ๆเงี้ยมันก็ต้องจ้องว่าจะซื้อแจ้งซื้อจ้องซื้อไม่ใช่จ้องขายแกสขายมันต้องขายมันจะแท่งแดงข้างบนเจ็ดสิบนั่นก็ต้องขายแล้วจ้ะทำท่านี้ทุกตัวเลยหุ้นตอนนี้พอมีช่างแดงปั้งวอลุ่มออกนะสุดท้ายไหลลงมาเก็บข้างล่างใหม่เพราะว่าใครติดใจแจ๊บเขาเรียกว่าดันบนด้วยขึ้นปีหนึ่งจะกินหลายรอบเลยดันไปยาวๆดันไปทำไมดันไปก็เจ้าติดเองก็ตลาดมันไม่มีเงินเจ้าสมัยเจ้าบรรลุเขาเก่งเขาเรียนฟันโทเรียนรู้สิ่งแวดล้อมมีสิ่งที่ว่าล้อรอบตัวหุ้นที่เราไม่ใช่หุ้นก็จะขึ้นไปตัวเดียวนะฮะคือหุ้นมันหมดยุคสมัยของการที่จะมาทำราคาไกลๆยาวๆแล้วนะฮะมันทำใกล้ๆก็ได้ก็หากินได้ถึงออกไปหากินได้อะหากินได้ใช่แต่บ็อกเซตเนี่ยอย่างแจ๊สเนี่ยสมมติเจ้าก็ช็อตบ็อกเซตมาใครทำได้ก็ทำได้คนเดียวใช่ไหมค่ะก็ช็อตลงมาเขาก็กินอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ถ้ามันลงมา 10% เขาก็ได้เท่าตัวของเงินที่เขาทำใช่ไหมคนที่เขาช็อตนะฮะเขาไม่ล่าหุ้นยาวแล้วสมัยนี้มันมีเครื่องมือให้เขาเครื่องมือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในตัวฟิวเจอร์มันทำให้ตลาดกลายเป็นไซด์เวย์นะไม่ลงแรงไม่ขึ้นแรงมันจะเหมาะกับตลาดที่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้มันสำคัญนะสำคัญมากกว่าเราจะมาเล่นมาเรียนรู้จะเดินไปถึงจุดนั้นใจเราได้เนี่ยนะผมมันล้มหายใจจากไปเยอะมากมือใหม่รบกวนถามตอนปิดตลาดหุ้นบางตัวมีวอลุ่มเยอะมากๆมาปิดท้ายหมายความว่ามาจากไหนคะใครซื้อมันก็เกิดหลายอย่างเพราะตลาดมันดันขึ้นมาแล้วแท่งเทียนมันเป็นแท่งดูจีแบบนี้นะครับในภาพรวมตลาดเนี่ยนะฮะแล้วหุ้นบางตัวมันอยู่ถึงจุดแนวรับนะครับทุกคนก็คิดว่าพรุ่งนี้ตลาดมันจะขึ้นแล้วล่ะก็วิ่งเข้ามาซื้อกันพร้อมๆกันเวลาเดียวกันในขณะที่ตลาดมันปิดนะฮะมันก็สามารถส่งทำให้หุ้นเนี่ยขึ้นต่อไปในช่วงพรุ่งนี้ตอนเช้าได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับเซ็ตก็อาจจะกระเตื้องขึ้นไปถึง 1,545 อะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะครับอุ๊ยตาแล้วตลาดมันไม่มีวอลุ่มไงไม่มีวอลุ่มถึงว่าจะดึงซ้ายดึงขวาก็ได้นะแต่ที่เฟดช็อตอยู่975ทำไงคะเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะเด้งช็อตก็ถูกแล้วอย่ามากูก็ทนแค่980.1ตอบลอสถามว่าทนให้ช็อตมาตอบลอส980.1 980.1 นะคะชาวทีเฟย์แล้วก็ตอบลอส980.1ค่ะแต่ถ้าลองมาหลุด970ก็จะตอบลอสไปอย่างเงี้ยนะฮะคือไม่ใช่แบบเฮ้ยช็อตมา975พอมันเลย975ไป 975.2 กูตกใจมันเล่นทีเฟย์ไม่ได้คือต้องยอมเห็นไหม5 จุดแหละที่เฟกโดน5 จุดเนี่ยมันธรรมดาโอเคธรรมดานะทนต่อไปธรรมดาโดนไปที่แต่ว่าเราเล่นในน้มเชเวียเล่นน้อยๆแล้วก็ตัว MM นะครับคือตัวที่สัญญาที่เราใช้ให้สม่ำเสมออยากขึ้นๆลงๆอ่ะนะฮะสุดท้ายมันก็ชนะเนี่ยคุณเด้งขึ้นมา975คุณช็อตถูกแล้วนะฮะแต่แล้วก็โดน5 จุดนะครับโอเคโดน5 จุดอีกแล้วไม่ใช่ว่าขึ้นมาแถวนี้คุณลองเนี่ยคุณมีสิทธิ์โดนมากกว่าคุณช็อตอีกนะเป็นไซเวย์เป็นไซเวย์ค่ะมันไม่เล่นไงมันไม่เล่นเอาไหมมันไม่เล่นอยู่แล้วระบบมันไม่เล่นระบบมันบอกว่ามันไม่เล่นเขาบอกที่เฟกเหมือนเขาจะปิดช็อตลากมาปิดกันหรือเปล่าคุณอย่าไปคิดแทนเขาเลยคิดว่าตัวเองทำอะไรดีกว่าอย่าไปคิดแทนเขาตลาดไม่มีวอลุ่มเลยนะครับพรุ่งนี้ขึ้นไป9980ได้ไหมได้985ได้ไหมได้หมดแล้วตลาดไม่มีวอลุ่มเพียงแต่ว่าขึ้นไปแล้วยืนได้ไหมล่ะเราก็ต้องตามไปดูแถวนั้นนะครับกรอบของมันเป็นไซด์เวย์อยู่โอเคเป็นไซด์เวย์นะฮะสำหรับทีเป็นไซด์เวย์แล้วก็รองเงินใน 35,000 ล้านก็รองเงินน่ะไม่ได้มีอะไรอยู่นะฮะถ้าเงินไม่มาเลยวันที่15แล้วก็ทุกอย่างจบแล้วอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแล้วรับรู้หมดแล้วแต่พูดไม่ขึ้นเงินไม่มาทำไงต่อฮะค่ะขอเล่นทองคุณเรนีอินมณีทองยังถืออยู่นะครับทองถืออะไรคะลองมาตั้งแต่วันศุกร์แถวนี้เราไม่ได้ให้ลองเราถือลองมานะครับถือลองมาตั้งแต่วันศุกร์แถว1,200นะครับแล้วก็เนื่องจากเราไม่ได้มองมันไปไกลมากก็ถ้าปิดถ้าเห็นต่ำกว่า1,207ก็เทคโปรฟิตไปนะครับคือถ้ายังขึ้นต่ออยู่ไม่ควรหลุด1,207นะครับค่ะอันนี้ไม่ถึงว่าหาวิธีเล่นสั้นให้ที่สุดแล้วนะว่า
ถ้ามันเป็นขาขึ้นต่อที่จะไป 1,217 1,220 อ่ะมันไม่ควรหลุด 1,207 นะฮะถ้าหลุด 1,207 แสดงว่าที่ขึ้นมามันจะจมแล้วจะลงเลยทองก็มันยังมีลงอีกระลอกนึงที่ต่ำกว่า1194นะ1190มันต้องต่ำกว่านั้นได้อีกครั้งนึงอีกระลอกวันนี้ผมว่าตามเทคนิคนะค่ะ1194แล้วก็แต่หน้างานก็ต้องไปดูเองว่ามันจะต้องทำยังไงระบบใครเทรดระหว่างวันใครทำอะไรยังไงเนี่ยมันโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะๆค่ะใช่แต่ทองแท่งก็พี่โดนหลุดแล้วเอาใหม่ทองแท่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มไปซื้อทองไปรอจำนำทองแท่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคนท่านที่ซื้อทองแท่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวเอาพี่นิพนธ์กลับมาเพราะทองก็กำลังมันนะฮะกินมันกินเพลินกันเลยนะฮะในช่วงหลายวันนี้นะคะขาช็อตนะคะคนที่ช็อตทองนั่นเองค่ะค่ะอุ้ย AOT ก็มาด้วยเหรอโอ้วิ่งกลับมา39 บาทเลยนะฮะปิดนะฮะปิดท้ายปตท.ปูนใหญ่แอดวานซ์ AOT โอ้แต่วอลุ่มไม่ค่อยมีค่ะพี่นิพนธ์คะทองแท่งเป็นยังไงต่อคะทองแท่งก็ที่ผมบอกนะครับว่าเรายังมองมันยังลงอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้การรีบาวของมันเนี่ยมันรีบาว1,209ก็ได้1,217ก็ได้นะแต่ตรงที่เราไปปิด1,200เราถือว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่จะต้องรีบาวแล้วล่ะนะมันเป็นแนวรับทางด้านจิตวิทยาที่เป็นแนวรับสำคัญนะซึ่งมันจะต้องรีบาวค่ะตอนนี้แพทย์เรารู้ว่าเราลองมันเนี่ยเราเล่นแบบรีบาวนะครับงั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะตกใจนะฮะถ้าหลุด1,207ก็ชัดโค้ดแล้วก็โอเพนช็อตไปได้หรอไหมฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนนั้นเราเล่นทองอะไรอยู่นะเราทำรายการได้ไหมใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเล่นแบบทองในประเทศเราก็ไม่ควรไปลองมาเราควรจะรอให้มันเด้งไปผ่านตัว17แล้วก็ช็อตนะครับนะครับแล้วแต่เล่นทองอะไรนะอันนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยระยะยาวๆถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยก็คือว่าหรือ1,200ก็ซื้อไปมันไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องบอกว่าเรามองไปไกลอยู่กว่านี้ในอีก2-3 ปีข้างหน้าถูกไหมครับค่ะแต่สั้นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเทรดโกลฟิวเจอร์นะฮะมันก็ต้องมีฝีมือต้องมีระบบนะฮะซึ่งมันจะมีข้อจำกัดกว่าเราค่อนข้างจะเยอะนะมีข้อจำกัดว่ามันเทรดที่4 ชั่วโมงจ้าก็เดี๋ยวตามกันดูพรุ่งนี้นะฮะไอ้ที่ช็อตกันไว้ฮะจะวิ่งผ่านหน้าเราหรือเปล่าผ่านไปก็ต้องนิ่งๆนะฮะต้องรอ11 โมงนะฮะเที่ยงครึ่งบ่าย3นะฮะรอได้ทุกสเต็ปแต่ไม่ท่านไม่ปิดสูงกว่า980.1ก็ทู่ไปเดี๋ยวก็ลงมาปิด970ใหม่มันเซเว่นอยู่นี่แหละเชื่อผมเถอะเชื่อ970ที่เราเห็นแวบๆว่าช็อตลอง975นะผัดกันกำไรผัดกันขาดทุนถ้าไม่ทำอะไรผมยกตัวอย่างคุณมั่นนะฮะคนที่ช็อตมาตั้งแต่975นะ975เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเดือนนึงแล้วนะโอ้ใช่ค่ะใช่975เนี่ยเกิดมาเดือนหนึ่งแล้วนะไอ้ตัวเลข975มันเกิดมาเดือนแล้ววันนี้มันก็975นะมัน20วันมาแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ขาดทุนอะไรนะมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็อยู่เนี่ยคนลอง975เมื่อเดือนที่แล้วที่975วันเนี้ยมันราคาอยู่ที่975ลองก็975มันอยู่ตรงนั้นมันปิดไม่ลงกําไรขาดทุนแต่คนที่ไปแบบว่ากําลังที่จะบอกว่าแต่คนที่ไปตื่นเต้นกับมันน่ะนะฮะพอขึ้นไปก็ไปลองพอลงมาก็มาช็อตเนี่ยอันนี้ไม่รู้เสียไปเท่าไหร่แล้วโอ้ใช่หมดไปไม่รู้เท่าไหร่หมดไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วอะแต่คุณอยู่เฉยไม่เป็นไรเลยอยู่ที่เดิมทั้งขึ้นแล้วกลับไปดูที่ท่านเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่มันลงมาครั้งแรกที่เส้นลงมา1,546เนี่ย975นี่แหละค่ะราคาเนี้ยแล้วเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นลักษณะนี้เปอร์เซ็นต์ตอนจบมันต้องช็อตย่อหลอกอะเด้งแล้วช็อตถ้าผิดอีกก็ทนไว้เห็นมันก็กำไรถ้าคุณย่อลองมา970แล้วคุณย่อนะลองนะมันอาจจะหลุดไป969 968นะเดี๋ยวคุณลองดู975ตอนมันย่อนะนี่จะต้องขึ้นนะสุดท้ายนี่ก็เข้าขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์ตอนจบยังไม่รู้ต้องรอดูตอนจบใช่ไหมคะก็มันปิดแถวนี้แหละอ๋อเหรอจนถึงวันที่15มันแค่2วันน่ะนะจนก็เป็นความเชื่อบอกว่ารับรู้หมดแล้วนะฮะค่ะแต่พอใกล้ๆจะถึงนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันก็ไปคิดต่อว่าแล้วเดือนหน้าจะขึ้นต่ออีกหรือเปล่าตกลงจบไม่จบเนี่ยตกลงรับรู้หมดหรือยังไงโอเคคือครั้งเนี้ยการที่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งเนี้ยรับรู้หมดแล้วว่ายังไงก็ขึ้นค่ะแต่ที่ยังไม่ได้รับรู้ก็คือสิ่งที่จะพูดกันต่อหลังวันที่15คือวันที่16ไงว่า
ตกลงอ่ะเมษาขึ้นต่อใช่ไหมอีกครั้งนึงใช่ไหมที่ต่อเนื่องคือมันก็ไม่จบมันจะเบิ้ลกันหรือเปล่ามันจะไม่จบใช่มันจะไม่จบโอเคอ่ะนี่คือเหตุที่ว่าทำไมเงินมันไม่กล้าเข้ามาที่เราอ่ะเพราะว่ามันค่าแบบปีนี้จะขึ้น3ครั้งไงค่ะๆก็รอให้มันจบก่อนแล้วว่ากันเออมันก็ต้องว่าไปตามเนี้ยถ้าผิดจะสต็อปลอสไงค่ะตายถ้าผิดก็สต็อปลอสไปอย่างเงี้ยนะคือก็เสี่ยงเอาคือเล่นตอนนี้ต้องแบบกล้าเสี่ยงเข้าไปแล้วถ้าผิดรู้จุดสต็อปลอสมาสุดสต็อปไว้แค่เนี้ยได้ค่ะถ้าผิดสต็อปลอสไปส่งไปเงี้ยถ้าอยากเล่นเงี้ยถ้าจะเล่นก็ต้องทำแบบเนี้ยมันไม่ชัดเจนที่ชัดเจนก็คือว่าของเราอ่ะมันไม่มีเงินนะค่ะมันขึ้นไม่ได้เนี่ยค่ะได้ครับพี่นิพนธ์ขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับคำตอบสุดท้ายเงินจะมีหรือไม่มีนั่นแหละจะทำให้หุ้นขึ้น